สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลโซนยุโรปประจำค่ำคืนวันจันทร์ที่9กันยายนกันหน่อยดีกว่าไปที่ศึกยูฟ่าเนชั่นลีกนัดที่2มี8คู่ไซปรัสเปิดบ้านแพ้กับโคโซโวไป 0-4 5เกมนี้ทีมเยือนได้ประตูจากเวดัตมูริกี้เหมาไป2ตามด้วยอัลเบียนลามานีแล้วก็ลัมบัตเดลโลวาโรมาเนียก็เอาชนะลิทัวเนียไป 3-1 ฮะเจ้าบ้านได้ประตูจากเวเลนตินไมเฮลล่าลาสวันมาลินแล้วก็อเล็กซานดรูมิตริต้าส่วนทีมเยือนได้1ประตูจากอามาดาสคูซิสฝรั่งเศสเอาชนะเบลเยียมไป 2-0 จากโคโลโมนีแล้วก็อุสมันเดเบเล่อิสราเอลแพ้อิตาลีไป 1-2 ฮะทีมเยือนได้ประตูจากดาวิเดฟราเตซี่กับมอยส์คีนส่วนเจ้าบ้านได้ประตูจากโมเมดอับดุลฟานีนอร์เวย์ก็เฉือนเอาชนะออสเตรียไป 2-1 ฮะเกมนี้เจ้าบ้านได้ประตูจากเฟลิกฮอนไมเออร์แล้วก็เออร์ลิงฮาแลนด์ส่วนทีมเยือนได้ประตูจากมาเซลซาบิเซอร์โซเวเนียก็เอาชนะทางคาซัคสถานไป 3-0 จากแฮตทริกของเบนจามินเซสโกมอนเตเนโกแพ้ให้กับเวลไป 1-2 ฮะทีมเยือนได้ประตูขึ้นนำไปก่อนจากทางคีเฟอร์มัวร์แล้วก็แฮร์รี่วิลสันก่อนที่เจ้าบ้านมาตีไข่แตกได้จากดิวเตลคาเมชส่วนตุรกีก็เอาชนะไอซ์แลนด์ไป 3-1 ฮะเกมนี้เจ้าบ้านได้ประตูจากโมฮัมเหม็ดเคเลมอักเตอร์โคกรูครับซัดแฮตทริกไปส่วนทีมเยือนได้1ประตูจากวิกเตอร์พาวเซนไปที่ตารางคะแนนเริ่มที่กลุ่ม A 2อันดับ1เป็นอิตาลีมี6คะแนนเต็มอันดับ2กับ3ฝรั่งเศสกับเบลเยียมมีทีมละ3ส่วนบวยเป็นอิสราเอลที่ยังไม่มีคะแนนกลุ่ม B 3อันดับ1แล้วก็2เป็นสโลเวเนียกับนอร์เวย์มีทีมละ4คะแนนส่วนอันดับ3 4ออสเตรียกับคาซัคสถานมีทีมละ1กลุ่ม B 4อันดับ1แล้วก็2เป็นตุรกีกับเวลมีทีมละ4อันดับ3ไอซ์แลนด์มี3อันดับ4มอนเตเนโกยังไม่มีคะแนนกลุ่ม C 2อันดับ1โรมาเนียเก็บไป6คะแนนเต็มอันดับ2แล้วก็3เป็นโคโซโวกับไซปรัสมีทีมละ3คะแนนส่วนบวยลิทัวเนียยังไม่มีคะแนนแต่เดี๋ยวทิ้งท้ายกันที่โปรแกรมในค่ำคืนวันอังคารนี้มีด้วยกัน9คู่5ทุ่มมีลัตเวียเจอกับหมู่เกาะแฟโรแล้วก็ตี 1:45 นอร์ทมาซิโดเนียเปิดบ้านเจอกับอาร์เมเนียฮังการีพบบอสเนียเนเธอร์แลนด์เจอกับเยอรมันอัลเบเนียพบจอร์เจียเช็กเจอกับทางยูเครนอังกฤษเปิดบ้านเจอฟินแลนด์ไอร์แลนด์พบกรีซแล้วก็แอนดอร่าพบกับโมลตา